เกษตรกรตำบลแม่ยาวร้องพ่อเมืองเชียงรายช่วยชะลอคดีหลังโดนข้อหารุกที่สปก.เมื่อวันที่6มิถุนายน2566ได้มีชาวบ้านจากตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายจำนวนกว่า20คนเดินทางมาอย่างศาลากลางจังหวัดเชียงรายเพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในประเด็นเรื่องขอให้จังหวัดแจ้งสปก.จังหวัดเชียงรายให้ระงับการดำเนินคดีแก่เกษตรกรบุกรุกที่แปลง146ตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายที่ดิน509ไร่ในเขตสปก.โดยมีนายลิขิตมีเสรีผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงรายเป็นตัวแทนรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวพร้อมชี้แจงกับชาวบ้านจนเป็นที่พอใจทั้งนี้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงรายจะได้บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาและแจ้งสปก.จังหวัดเชียงรายเพื่อพิจารณาและดำเนินการโดยด่วนต่อไปตัวแทนชาวบ้านกล่าวว่าพวกตัวนั้นได้ทำกินในพื้นที่ดังกล่าวก่อนปีพ.ศ.2533โดยก่อนที่จะมีการประกาศเป็นพื้นที่สปก.ด้วยซ้ำไปต่อมาในปี2546ได้มีนายทุนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนได้เข้ามาขับไล่พร้อมทำลายทรัพย์สินชาวบ้านและผลักดันให้ชาวบ้านออกจากบริเวณพื้นที่ดังกล่าวชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจึงได้ร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขจนกระทั่งพ.ศ.2559คณะคสช.ได้เข้ามาบริหารประเทศชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจึงร้องเรียนไปยังหัวหน้าคณะคสช.แล้วคณะคสช.จึงได้แก้ปัญหาดำเนินการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำการยึดพื้นที่ของนายทุน309ไร่และชาวบ้านอีก200ไร่ตามคำสั่งคสช.ที่ 36/59 แต่ได้ระบุไว้ว่าให้จัดสรรให้เกษตรกรที่ได้ทำกินในที่ดินเดิมตามข้อ9วงเล็บ2ส่วนที่ดินส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้เกษตรกรเดิมให้นำไปจัดสรรให้กับเกษตรกรที่ยากไร้ทำให้พื้นที่สปก.ที่จะจัดสรรให้ชาวบ้านที่ยากไร้จริงๆ300ไร่ซึ่งหลังจากคสช.ได้ดำเนินการแต่พบว่าสปก.ยังไม่ได้ดำเนินการตามคำสั่งของคสช.แต่อย่างใดทำให้ชาวบ้านและเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐไปยังปปช.จังหวัดเชียงรายพร้อมร้องขอความเป็นธรรมไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่กทม.รวมถึงมูลนิธิภูบดินทร์ในพระราชูปถัมภ์เรื่องต่างๆเหล่านี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาต่อมาเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2565สปก.เชียงรายได้แจ้งข้อกล่าวหาว่าชาวบ้านที่ได้ทำกินในพื้นที่สปก.เดิมว่าทำการรุกที่สปก.ทั้งที่ไม่ได้มีการบุกรุกตามคำสั่งคสช.ที่กล่าวมานายลิขิตมีเสรีผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงรายตัวแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าตามที่ชาวบ้านใน3หมู่บ้านเดินทางมาพบตัวนั้นเพื่อระงับการดำเนินคดีกับเกษตรกรที่ทำกินอยู่ในเขตพื้นที่สปก.509ไร่ในพื้นที่ตำบลแม่ยาวเดิมทีพื้นที่ตรงนี้อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่สปก.ดำเนินการจัดสรรให้เกษตรกรเพื่อทำกินแต่ด้วยเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่จำนวนมากจึงทำให้ล่าช้าเพราะต้องสำรวจข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านส่วนกรณีที่เกษตรกรมายื่นหนังสือหลังจากรับเรื่องแล้วจะเร่งดำเนินการนำเสนอต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมเร่งส่งข้อมูลทั้งหมดให้สปก.เชียงรายเร่งทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆและรายงานมายังผู้ว่าราชการและศูนย์ดำรงธรรมภายใน30วันส่วนรูปคดีก็คงต้องให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปกิตติทัศน์ สุเรียมมาภาคข่าวศูนย์ข่าวนิวส์24ภาคเหนือรายงาน